านะคะ219เสิร์ฟวันละ100โลได้กินทั้งหมูกระทะได้กินทั้งกุ้งเผาแล้วเว้ยวันนี้หอยนางรมเวียดนามนะคะมีน้ำจิ้มปิ้งย่างด้วยน้ำจิ้ม3อย่างเป็นภาพที่หาดูแล้วจะรู้ใจมากบุฟเฟ่กุ้ง219มันกินอะไรอ่ะมาทำอะไรอ่ะมากินอะไรอ่ะบุฟเฟ่หมูกระทะซื้อกิมเมื่อไหร่น่ารักมากหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นกิมธรรมดาดูดีๆมันเป็นน้องหมามึงไม่ต้องเอียงหรอเอียงค่ะวันนี้นะคะเรามาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมาร้านหมูกระทะบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น219นะคะไฮไลท์ของเขาอะคือกุ้งเผาของเขาว่าเป็นกุ้งแบบผ่าเหมือนที่เราไปกินแบบไอ้ร้านนั้นร้านนั้นรู้ป่ะร้านไหนร้านนั้นแหละอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละร้านนั้นแหละอยู่ตรงไหนตอนเย็นๆที่เราไปตรงนั้นใช่ป่ะแล้วเราก็แถวรถจอดรถแถวนั้นอ่ะแล้วเราก็เดินเร็วๆตรงนั้นตรงนู้นอ่ะใช่ๆตรงแถวนั้นนั้นไกลกับนั้นเราเหมือนกันป่ะวะเคยมีครั้งนึงเว้ยเคยโทรหาเพื่อนแล้วถามเพื่อนว่าฮัลโหลมึงอยู่วะอยู่ไหนวะมันตอบว่าก็อยู่นี่ไงอยู่ไหนก็ตรงนี้อ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงคือสรุปแล้วคือคุยไปคุยมาอยู่ที่คณะฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงไปว่าที่เรามาร้านบุฟเฟ่กุ้งเผากันนะคะราคา219จ้าเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของ219เป็นยังไงเราเห็นรีวิวแน่นมากว่าแบบกุ้งผ่าหลังกุ้งผ่าหลังเราแบบมาตามรีวิวเวอร์เฮ้ยแต่คือแบบว่าร้านเขาสภาพแบบว่าชิลๆโล่งๆมากเลยนะร้านเขาคืออยู่ข้างๆกับแบบโรงงานอะไรเงี้ยอยู่ข้างๆติดกับวัดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แบบเป็นลานกว้างๆเป็นลานกว้างๆทุกคนรู้ป่ะว่าเสียงเวลาที่เราชมคนอื่นว่าเก่งมากอ่ะมันคือเสียงถ้าเราชมมนุษย์อ่ะเราจะชมว่าเฮ้ยเก่งว่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราชมสัตว์สีขาเก่งมากเก่งมากเพราะฉะนั้นเวลาเราชมเพื่อนๆเราก็จะชมว่าเก่งมากก่อนครับตอนนี้เวลายังไม่4โมงเย็นเราจะกินข้าวเย็นกันแล้วนะไม่สนใจเลยแกว่าสวยปะฮะแกว่าสวยปะเราอยากรู้จริงๆเว้ยกิฟต์เหรอเออมันติดน่ารักปะไม่เราตั้งใจเอฟมามากๆเลยนะ จริงๆเพราะเราเป็นคนชอบน้องหมาสีขาวสุดๆแต่ว่าเวลาหมามันอยู่บนหัวมันอาจจะใหญ่เกินไปนิดนี่ไงเธอก็น่าอยู่แหละน่าอยู่หรือเราจะต้องแบบขึ้นหัวแบบนี้นี่แล้วกันเผื่อไม่ต้องสระผมหุยดูดีอ่ะก่อนสั่งอาหารฉันยังวอแวร์กับกิฟต์อยู่เลยว่ะถ้ามันติดข้างหลังแล้วมันไม่เห็นเชดามเตามาแล้วที่นี่เหมือนจะมีเหมือนเป็นค่าเปิดโมเรียกว่าค่าเปิดโต๊ะแล้วกันโต๊ะละ79บาทนั่นก็คือได้เตาไปด้วย1อัน2 yes ไปเลยเขาจะเป็นเหมือนไลน์บุฟเฟ่นะจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าบุฟเฟ่มีอะไรบ้างมีของมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้กำลังเตรียมของอยู่อ่ะคะใช่อันนี้อะไรอ่ะเนื้อแบบเม็กซิกันค่ะเนื้อแบบเม็กซิกันแบบเม็กซิกันนะคะโอยแล้วก็นี้เป็นแมงกะพรุนอันนี้เป็นผ้าคิริวนี่หมึกนะคะแล้วก็หอยแมลงภู่ค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็หอยนางรมอุ๊ยอันนี้คือไซส์นี้เลยเหรอคะใช่ค่ะไซส์นี้เลยเรามีแบบนี้เป็นทุกวันเฉพาะในเดือนมีนานี้ค่ะอ๋อมีเฉพาะเดือนมีนานี้นะคะไซส์นี้ใช่เดือนนี้ลงแค่ประมาณวันนึง10-20โลลงวันละ10-20โลเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินก็คือต้องรีบมารีบมาตอนนี้วันนึงลงกี่โลคะอันเนี้ยประมาณวันละ100โลอุ้ยวันละ100โลเราลูกค้าได้วันนึง2รอบเองอ๋อนี่ก็คือวันละ100โลนะจ๊ะวันละ100โลแล้วลงรอบกี่โมงบ้างคะเนี่ยมีให้ลูกค้าตามตลอดเลยอ๋อมีให้ลูกค้าตลอดเลยเหรอเป็นไซส์นี้เลยมันจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะหมายถึงว่าวันนี้ลงโฟมามันจะเป็นค้าไซส์หนามันจะไม่ได้แบบไซส์อย่างนี้ตลอดโอเคค่ะเอาค่ะเอาอันนี้เลยค่ะเอาสัก5จานค่ะนี่มีหมูสไลด์ด้วยหมูสไลด์ของต้นกลมรู้ไหมเราน้ำจิ้มมีเป็นน้ำจิ้มอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะของกันไหนน้ำจิ้มหมูกระทะของสูตรร้านซีฟู้ดค่ะอันนี้ก็เป็นปิ้งย่างอุ้ยมีปิ้งย่างด้วยอ่ะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มปิ้งย่างด้วยน้ำจิ้ม3อย่างใช่เอาเลยแล้วอันนี้โอ้มีเป็นบุญเส้นแล้วก็ผักสวยงามมากนี่คือมาก่อนร้านเปิดเลย
ุ้ยอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วเราก็สามารถแอดออนได้เลยชื้นๆนี่อันนี้ก็คือจะต้องแบบใส่พริกกระเทียมนิดนึงเว้ยแล้วมันจะแบบมีความแซ่บก็ตักน้ำลงไปแบบนี้มีความแซ่บเฮ้ยแอนทาเพิ่มได้เลยเฮ้ยแล้วก็นี้น้ำปลานะคะพอน้ำปลาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วน้ำมันงาเมื่อกี้นี้สายผักอย่างเราเลือกที่เห็ดอย่างเดียวใช่สายผักอย่างเราเลือกที่เห็ดอย่างเดียวพูดถูกอันนี้ได้แล้วนะคะชามมาก่อนได้ก่อนจ้าคนละถาดไปเลยคนละถาดอยากชิมน้ำจิ้มขอชิมน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มหมูกระทะคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้รสชาติจัดแบบเค็มเปรี้ยวหวานครบซีฟู้ดจะไม่ใช่ซีฟู้ดใสๆเหมือนอารมณ์แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเวียดนามอ่ะส่วนนี้น้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มย่างดีย่างดีอะเราอยากกินนี้คู่ใช่แล้วก็อันนี้บุฟเฟ่หอยนางรมเวียดนามนะคะมันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เลยของนางรมเวียดนามอะปลาซีฟู้ดชิมแล้วนะอุ้ยหน้าตาดูดีเนี่ยชิมยังไงแบบนี้ได้ไหมยกซุปเลยได้ไหมจะมีความอุ้มน้ำเยอะกรอบใหญ่ฉ่ำเต็มปากแต่ว่าจะแบบรสชาติน้ำทะเลจะไม่ค่อยเยอะมันจะแบบกลางๆจะไม่ได้แบบเค็มแบบเค็มนัวและนี่คือบุฟเฟ่กุ้งผ่า219นะคะนี่เขาให้กุ้งผ่าแบบนี้เลยวันละ100กิโลแบบนี้มาก่อนได้กินก่อนไม่เสียเปรียบโอ้โหนี่กุ้งแม่น้ำเลยเนี่ยบ้านนี้เขาเรียกว่ากุ้งแม่น้ำไหมบ้างใช่เป็นภาพที่หาดูแล้วจะรู้ใจมากจริงแล้วเราก็มีเตาข้างๆด้วยค่าที่บอกว่าเปิดโต๊ะ79ก็คือได้2เตาแบบนี้ได้กินทั้งหมูกระทะได้กินทั้งกุ้งเผาแล้วเว้ยวันนี้โอ้ my god มันผูสามชั้นเขาแบบไม่ตัดแต่เขาดูดีของเขาดูน่ากินมากนี่นี่หมูถูกแล้วขอประเดิมด้วยนี้ก่อนเลยได้ปะได้เลยที่มียากินิฟุอันเนี้ยชอบ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 จิ้มมันแบบเค็มๆเปรี้ยวหวานหวานแล้วคืออารมณ์เหมือนกินปิ้งย่างญี่ปุ่นไงเนื้อจิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะของเขาก็แบบนิฟุน้ำจิ้มยากินิคุคือที่สุดนี่ถ้าสุดยอดคุณดีอ่ะเขาบีบมะนาวเข้าไปมันหอมแบบถูกใจใช่เลยถูกใจใช่เลยบุฟเฟ่ต์กุ้งเผานะคะ219เสิร์ฟวันละ100โลคือไซส์เขาจะแบบคาๆกันนะจากหัวเนี่ยโอ้โหนะโอ้โหกลุ่มแน่นจุกไม่ไหวโอ้โหราดลงไปอย่างนี้เลยค่ะคนแล้วก็ควักน้ำขึ้นมาอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะซีฟู้ดแบบอยากได้ซีฟู้ดแบบซีฟู้ดอ่ะจังหวะนี้จะลองราดน้ำจิ้มหมูกระทะก่อนนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมันขาดมันขาดให้ถ้าให้เรากินระหว่างน้ำจิ้มจิ้มเปรี้ยวกับน้ำจิ้มหมูกระทะเขาอะพี่ว่ากินกับน้ำจิ้มหมูกระทะเขาจะแบบแซ่บกว่าเอามาอีกมีสิบถาดแต่ตอนนี้ติดใจอะไรรู้ป่ะอะไรครับหมูย่างซอสยากินิคุหมูย่างซอสยากินิคุนะครับอุ้ยซอสยากินิคุดีนี่พี่เห็ดพี่ทองก็จะจิ้มยากินิคุค่ะผมจิ้มยากินิคุเลิศ
าติไปเลยโหอิ่มน้ำสำราญมากมากอิ่มสุดสุดคือกุ้งแบบกินไปเยอะมากคือจะให้พูดอย่างเดียวเลยนะว่าชอบอะไรมากที่สุดในนี้อุ้ยเราอ่ะชอบน้ำจิ้มยากินิคุเรารู้สึกว่าแบบฮะส้มก็อร่อยมากลำไยก็อร่อยอยากมาลองกินกันดูนะคะเพื่อนๆเขาเปิดเพลงชิลๆสบายๆค่ะหมูกระทะบุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อัน219จ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายเลิศ